สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอน4ท่าเบสิกการบล็อกของคาราเต้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะครับครับมาเริ่มที่ท่าแรกนะครับชื่อท่าว่าโจดันอุเกะนะครับโจดันแปลว่าบนอุเกะแปลว่าการบล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับตอนแรกต้องยืนซันชินก่อนของคาราเต้โชชินนะครับท่าแรกบล็อกบนนะครับมือข้างนี้จะดึงมาที่เอวนะครับเปลี่ยนดึงมาท่านี้ก่อนบล็อกนะครับมือที่อยู่ข้างบนครับจะต่างจากหัวประมาณกำปั้นครึ่งนะครับแล้วก็จะประมาณ45องศาขึ้นบนนะครับทำว่าวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่ริวลองดูตอนเวลาการซ้อมจะให้คนนึงยืนให้พี่ริวต่อยมาครับต่อยบนนะครับผมจะยืนบล็อกไว้ครับต่อยแขนขวาก่อนครับดูอาชาครับเราใช้ข้อมือในการส่งเขาขึ้นไปนะครับต่อยทีหนึ่งแต่ถ้าผมแนะนำในชีวิตจริงนะครับท่านี้จะเป็นท่าที่ใช้ยากมากเพราะเขาเวลาต่อยมาเขาต่อยเร็วมากเราไม่มีเวลาที่แบบต่อยมาปุ๊บอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยากมากแต่จะมีอีกการใช้หนึ่งนะครับถ้าสมมติเราโดนหาเรื่องแล้วเราโดนเขาจับข้อมืออย่างนี้จับปุ๊บแข็งครับวิธีการทำนะครับดึงมือนี้มาที่เอวนะครับพร้อมกับมือนี้ปัดขึ้นเหมือนท่าที่เราฝึกเมื่อกี้เลยแรงๆนะครับอีกทีหนึ่งจับแน่นๆเลยครับดึงแรงๆมาที่เอวนะครับแล้วก็ปัดแขนขึ้นสามารถต่อยสวนได้นะครับเราจะลองทำให้ดูสัก10ครั้งซ้อมเองที่บ้านสามารถซ้อมเองที่บ้านได้นะครับท่าที่2นะครับท่าโซโตอุเกะนะครับทำให้ดูยืดซัดชิ้นก่อนก็จะเป็นบล็อกอยู่ในระดับตัวนะครับแล้วก็การทุบลงมามือนี้จะขึ้นไปอยู่ศอกที่อยู่เหนือหัวไหล่นะครับมือนี้งอไว้ปัดแต่ถ้าเป็นคาเต้สายอื่นเขาอาจจะบางทีอาจจะทำเป็นอย่างนี้แล้วแต่นะครับของเชียวชินจะทำอย่างนี้กดลงมาใช้ข้อมือในการปัดหมัดเขานะครับเดี๋ยวให้พี่ดูต่อยมาครับเดิมใช้ข้อมือปัดเนี่ยครับตรงนี้จะใช้การสวิงข้อมือในการปัดครับของจริงก็อาจจะไม่ต้องอู้อย่างยาวครับสมมติยืนกาดสู้เลยปึ๊บเขาต่อยอาจจะแค่นี้หรือไม่ก็อาจจะประยุกต์ในการปึ๊บปัดไปอย่างนี้ก็พอแต่ใช้หลักการเดียวกันนะครับท่านี้เวลาเขาโดนเขาจับมาใช้ได้เหมือนกันเรามือนี้บีดมาจับเขาอย่างนี้แล้ววันนี้ทุบลงมาครับเหมือนเท่ากี้เลยกดลงไปอย่างนี้นะครับแล้วหักแขนเขาได้ครับวิธีการทำก็เราอธิบายช้าๆอีกทีนึงนะครับจับปุ๊บมือนี้มือข้างขวาบิดขึ้นมาจับเขาคืนนะครับก้าวขาซ้ายทุบลงมาลงมาอย่างนี้นะครับครับท่าต่อไปนะครับท่าอุชิโอเกะท่าจะเป็นอย่างนี้ปัดระดับองค์เหมือนกันหรือว่าทีนี้เป็นการปัดออกครับตัวจะบิดมานิดนึงนี่นะครับมือนี้บิดตรงก่อนนี่อยู่ข้างแล้วดึงส่วนข้างกันครับนี่ก็เหมือนกันครับครับครับใช้ข้อมือกดลงนิดนึงด้วยก็ได้นะครับมาเป็นการคอนโทรลเขานะครับอันนี้ก็เหมือนกันดูท่านี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันในกรณีที่เขาจับนะครับเราบิดตัวเข้าเหมือนเดิมปึ๊บดึงออกแทกออกไปนะครับก็ส่วนได้นะครับดึงต้องดึงแรงๆนะครับดึงส่วนกันแรงๆต่อไปครับท่าสุดท้ายนะครับคือท่าเกรันบารายนะครับเป็นการปัดลงมือนี้เราเลื่อนมาลงกลางก่อนนะครับวันนี้ขึ้นบนข้างหูส่วนการปัดลงนะครับอันนี้จะค่อยๆกวาดลงมาถ้าสมมติทำช้าเหมือนจะกวาดแขนลงมาจะเลยตัวมานิดนึงนะครับเพราะบางทีเขาเตะมาหรือถีบมาแล้วปัดถ้าอยู่แค่นี้มันจะไม่พ้นนะครับเลยมานิดนึงวิธีการใช้ท่านี้เราจะใช้ส่วนมากที่ผมใช้นะครับจะใช้กับการที่เขาถีบมาหรือเตะมานะครับเดิน
จริงๆอ่ะพื้นฐานคือยืนปัดเฉยๆแต่ว่าที่ใช้จริงอ่ะผมแล้วจะเหวี่ยงตัวออกข้างซ้ายนิดนึงนะครับเพื่อลดแรงนะครับแล้วก็มือเราสามารถประยุกต์ได้อย่างนี้หรือไม่ใช้มือกวาดลงก็ได้แล้วแต่คนถนัดถ้ากวาดลงก็จะเป็นแนวนี้ครับนี่อ่ะพอกวาดพอปัดเขาไปแล้วครับเราสามารถสวนเขาได้โดยการสไลด์เข้าต่อยทีนึงนะครับแล้วก็ท่านี้ก็ใช้ได้กรณีเขาจับได้เหมือนกัน4ท่าใช้ได้หมดเลยมืออยู่ที่หูนะครับของจริงก็อาจจะไม่ต้องทำช้ามากก็คือขึ้นรถปัดเลยแรงๆดึงกลับมาแรงๆแต่เวลาถ้าเราเคลื่อนพยายามจะทำแรงเพราะในนี้มันจะเจ็บมากถ้าเขาจับยิ่งจับแน่นเขาก็ยิ่งเจ็บนะครับกวาดลงไปดึงเอวกลับมาเยอะนะครับให้แรงมันแรงส่วนทางมันแรงขึ้นครับจบแล้วครับกับเบสิกท่าบ็อกคาเต้ทั้ง4ท่านะครับก็สามารถฝึกกันง่ายๆที่บ้านนะครับช่วงโควิดก็ฝึกจะได้แข็งแรงขึ้นนะครับถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแม็กเดอะโจ้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแม็กเดอะโจ้ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ